ท่านหนึ่งค่ะเอาลูกไปฝากสถานรับเลี้ยงเด็กลูกเพียงแค่1ขวบ1ิเดือนสงสัยมาตลอดลูกเหมือนกับบ้านแล้วมีรอยช้ำอ่ะแต่ก็ไม่ได้สงสัยว่าเอคือเหมือนกับไม่มีมูลเหตุมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกระทั่งมีผู้หวังดีค่ะส่งคลิปมาให้ดูพี่เลี้ยงตบลูกอย่างแรงเนี่ยค่ะน้องแค่หนึ่งขวบ11เดือนนะคะเป็นเด็กผู้ชายพี่เลี้ยงเด็กตบตบหลายทีเลยตุน ตบเลยแล้วตอนนี้เป็นช่วงที่กําลังกินข้าวค่ะาหาลหลังจากที่ลูกถูกตบคุณแม่บอกว่าลูกร้องไห้แล้วก็ไม่กินข้าวต่ออีกเลยคุณแม่ไปแจ้งความแล้วนะคะคุณแม่บอกว่าย้อนกลับไปเนี่ยตัวเองเอาลูกอายุหขวบสิเดือนไปฝากเลี้ยงตั้งแต่ต้นปี6ก ซึ่งตอนนั้นน้องก็หนึ่งขวบเศษเศษนะคะสถานรับเลี้ยงเด็กอยู่ที่ย่านฟ้าห้ามอำเภอเมืองเชียงใหม่ก่อนจะพาน้องไปศึกษาข้อมูลแล้วว่าคงจะปลอดภยัยมั่นใจในระดับหนึ่งผ่านไปพักหนึ่งลูกชายกลับมาบ้านลูกมีอาการแปลกแปกไม่ค่อยพูดแล้วก็ไม่ราเริงเหมือนเด็กทั่วไปเวลาถามตอบอะไรก็จะไม่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 เวลาพาลูกไปส่งลูกก็จะร้องไห้ตลอดแถมยังเคยเจอแผลฟกช้ำบนร่างกายของลูกด้วยค่ะไปถามที่เลี้ยงเด็กก็ไม่ได้รับคำตอบอะไร แม่ไม่เคยรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งมีผู้หวังดีส่งคลิปนี้มาให้แม่ถึงเพิ่งรู้ว่าเวลาพาลูกไปฝากลูกถูกพี่เลี้ยงเด็กตบตีแบบนี้คลิปนี้ค่ะเป็นคลิปที่เกิดขึ้นต้นเดือนตุลาคมแต่แม่คิดว่าน่าจะมีมากกว่านี้อีกนะคะแล้วพอแม่รู้ว่าเกิดเรื่องแบบนี้ตรวจสอบตามตัวลูกชายเพิ่มเติมมีรอยฟกช้ำหลายแห่งโดยเฉพาะจุดที่มองเห็นได้ยาก อย่างเช่นต้นขาหรือว่าด้านหลังแล้วไปถามผู้หวังดีผู้หวังดีบอกว่าอ๋อเด็กคนอื่นก็โดนเหมือนกันนะแม่แจ้งความแล้วนะคะแล้วก็ตั้งใจจะดําเนินคดีกับที่เลี้ยงและสถานรับเลี้ยงเด็กแห่งนี้ให้ถึงที่สุดผู้กํากับสบพแม่ปิงพันตํารวจเอกยานพลพัฒนาชัยก็บอกว่าเดี๋ยวรวบรวมพายาหลักฐานเพิ่มถ้าครบถ้วนเพียงพอก็ส่งสํานวนให้อายก,การสั่งฟ้องแน่นอนทั้งที่เลี้ยงและสถานรับเลี้ยงเด็กโหหดหลายจริงๆนะถ้าย้อนกลับไปต้นปีอ่ะ คือน้องอยังเล็กมากๆอะค่ะพี่ไก่ขวบเสร็จอบตีแบบนี้เลยโอ้โหตาย